การไถพอดีของมาส่งพอดีเลยเมื่อก่อนตอนแรกเป็นฐานสีนะครับอันนี้เครื่องแทบไม่ได้เร่งเลยนะไว้คันเร่งแทบจะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยครับฟัง1 2 3 come on สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะมาที่เชียงรายตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยเจริญตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้ผมอยู่ที่บ้านไอ้ป๊อปครับไอ้ป๊อปคนเดิมไม่ใช่ป๊อปคอนนะครับป๊อปมิวสิกนะฮะป๊อปมิวสิกไม่ใช่ป๊อปคอนวันนี้ผมอยู่ที่บ้านไอ้ป๊อปครับอยู่บ้านดอยบรรยากาศดีมากเลยนะฮะมีสวนสับปะรดสับปะรดภูแลนะมีสวนสับปะรดภูแลมีสวนยางพาราวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์ของไอ้ป๊อปคนเดิมนะครับไอ้ป๊อปคนเดิมนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามก็หลายร้อยคนแล้วนะครับหลายร้อยคนแล้วยังไงก็ฝากช่องไอ้ป๊อปคนเดิมด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ป๊อปคนเดิมนี้จะมีหัวทาง DIY เยอะนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาประดิษฐ์คิดค้นนะฮะอย่างเครื่องเสียงทางด้านหลังผมนะฮะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ใช้ประดิษฐ์เอาเครื่องสูบน้ำมาประดิษฐ์เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับเล่นประหยัดน้ำมันนะฮะอยู่ว่างๆนะครับหลังจากที่โควิดระบาดรุนแรงการเล่นดนตรีการเล่นตามร้านที่มีงานต่างๆก็ปรากฏว่างานหายไม่มีการเล่นดนตรีก็เลยปรากฏว่าตกงานอยู่ว่างๆช่างป๊อปเขาก็เลยมาทำรถไถนั่งขับนะฮะหลังจากที่ดูใน YouTube หลายๆคนแล้วก็มีอุปสรรคมาตั้ง5ปีนะเคยคิดความฝันบอกว่าไอ้ป๊อปบอกว่าเคยคิดที่จะทำรถไถแบบนี้มาตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่ที่นี่มีอุปสรรคก็คือว่าเป็นรถไถของพ่อตัวเองซึ่งพ่อตัวเองก็ซื้อมาตั้ง17ปีละหวงแหนรถคันนี้มากกลัวว่าลูกชายเอาไปทำแล้วมันจะออกมาเป็นเศษเหล็ก จากรถจะทำไปทำมาจะกลัวเป็นเศษเหล็กนะแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ตัวเองเดินไม่ไหวแล้วนะที่เดินตามไม่ไหวแล้วก็เลยว่ายกนั้นให้ลูกไปจะเป็นเศษเหล็กอะไรก็ช่างมันแต่ปรากฏว่าทำออกมาเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่เศษเหล็กครับเพื่อนมันเป็นรถไถดัดแปลงคันนึงที่ทำงานได้จริงด้วยนะทำงานได้จริงไม่ต้องเดินตามอีกแล้วปรากฏว่าพ่อบอกว่าโอ้โหดีใจเพราะว่าพ่อก็ได้ขับด้วยไม่ต้องเดินตามอีกแล้วนะลุงนี่ให้ทำตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถดัดแปลงของไอ้ป๊อปคนเดียวคนเดิมนะจะเป็นสภาพเป็นอย่างไรจะสวยงามถูกตาต้องใจให้กับ FC หลายๆคนหรือไม่เพราะว่าผมเชื่อว่า FC ทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยานะฮะเชียงรายพะเยาหรือบริเวณใกล้เคียงนี่แหละลำปางเนี่ยถ้าชื่นชอบในฝีมือของไอ้ป๊อปดัดแปลงขายนะครับติดต่อไอ้ป๊อปได้เลยนะครับติดต่อไอ้ป๊อปได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรของไอ้ป๊อปไว้ด้านหน้านี้นะครับถ้าชมคลิปแล้วอยากได้ให้ช่างป๊อปประดิษฐ์ให้โทรตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยดับเลยก็ได้ดับเลยดึงเบรกมือพร้อมมีเบรกมือพร้อมอ๋อมีเบรกมือไหลก่ะอ๋อต้องคอยเอากันได้หน่อยนี่ครับนี่คือไอ้ป๊อปคนเดิมครับไอ้ป๊อปนะครับสวัสดีครับไอ้ป๊อปครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้มาเยี่ยมเยียนไอ้ป๊อปหรือว่าช่างป๊อปนะครับป๊อปไอหรือป๊อปอะไรป๊อปมิวสิกไลท์แอนด์ซาวด์ครับอ๋อป๊อปมิวสิกไม่ใช่ป๊อปไอนะถ้าเป็นป๊อปไอนี่แข็งแรงหน่อยนี่เป็นรถคันแรกของไอ้ป๊อปใช่ไหมครับสร้างคันแรกครับเป็นโครงของอะไรครับโครงสยามคูโบต้า CN131 คัดคู่ CN หรือ NC CN131 ครับคัดคู่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกเลยรุ่นไม่ใช่รุ่น FCD เนาะไม่ใช่ครับรุ่น131รุ่นเก่ารุ่น FC ไม่ใช่รุ่น FCD เป็นรุ่น3เกียร์เดินหน้า3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง1เกียร์ถอยหลังชิวเลยอันนี้แล้วป๊อปนี่
ติดตั้งแบบไหนครับนอนคว่ำเกียร์เนาะจับเกียร์มันคว่ำลงมาอ๋อจับเกียร์คว่ำลงมาครับครับตรงนี้ก็ไม่มากการขับจะสะดวกกว่าอ๋อมันแต่มันอันตรายหน่อยนึงถ้าตั้งเกียร์มาตรงนี้นะไม่โดนนะฮะไม่โดนเราก็ระวังนะจุดยุทธศาสตร์นะพอดียุทธศาสตร์ต้องระวังถ้าใครคิดจะทำเอ็นซีความแบบนี้นะมันจะให้ระวังจุดยุทธศาสตร์ให้ดีก็แล้วกันนะเพราะเหล็กนี่โอ้โหดูนะมันสุดแค่นี้แล้วครับสุดแค่นั้นนะที่เราใส่เหล็กเพื่อให้มันเข้าง่ายมีน้ำหนักใส่เหล็กใหญ่แล้วมีอะไรนอกจากโครงสยามคูโบต้าแล้วเครื่องเป็นเครื่องอะไร120เครื่อง12แรงRT120โอ้โหแล้วมีการติดมิชลินด้วยมิชลินก็เขาก็ไม่ได้ให้ค่าโฆษณานะผมเอามาติดเพื่อความสวยเหมือนรถไอ้ของเนี่ยพัดพลคนลากหญ้าเลยแล้วก็ติดระบบไฟครับมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยมีระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายผ่านหลัง3ผ่านครับผ้าไทยฝนดินแห้งได้ถึงฐานอยู่คันเฮาเศร้าหลังเนาะครับแฮนด์ NC เนี่ยผมบอกว่า NC ละ CN แล้วคิดว่า CN ผม NC 131อันนี้ผมเลยพ่นสีทับนิดนึงพอโคต้าเขาจะมาด่าเอาเขามาทำเขาไม่ด่าหรอกเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาขี้เกียจเดินตามแล้วที่ทำนี่ก็เพราะว่าขี้เกียจเดินตามแล้วตอนแรกเห็นช่างป๊อปบอกว่ามีความฝันจะทำตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วทำไมไม่ทำ5ปีที่แล้วคุณพ่อไม่ทำเพราะว่าเขายังใช้ได้อยู่ oh. อย่าไปลื้อรถพ่อให้พังเลย กลัวจะเป็นเศษเหล็กกลัวจะเป็นเศษเหล็กช่างกิโลประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าทำเสร็จแล้วตอนนี้เขาชอบเลยไปไหนเขาก็แย่งเอารถแย่งกันขับตอนนี้แย่งกันขับแล้วแย่งกันขับรู้อย่างนี้ก็ให้มึงพันตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมประมาณนั้นได้แย่งกันขับเลยคันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นทุนยังไม่รวมค่าแรงช่างก็อยู่ประมาณ36,000เนี่ย36,000เนาะประมาณ36,000นี้ออกมาสวยอย่างนี้เลยรวมทั้งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนกระทะแล้วอ๋อนี่กระทะเป็นกระทะรถพลิกอัพนะครับเนี่ยกระทะรถพลิกอัพแล้วมาทำแป้นใหม่ครับแล้วเปลี่ยนยางใหม่ด้วยครับยางใหม่ด้วยมันเลยมันแพงกับยางเนาะเฉพาะยางก็ไปหลายแล้วครับยางกระทะเนี่ยมันไม่ใช่กระทะหนีบผมต้องบอกแล้วว่าถ้าใครจะทำรถไถนั่งขับต้องเอากระทะแบบนี้นะครับกระทะหนีบผมกลัวจุกมันขาดอืมใช่จุกมันขาดเวลารถมันดิ้นเนาะเวลาล้อมันหมุนกระทะมันหมุนแต่ว่ายางมันไม่หมุนมันทำให้จุกขาดได้ง่ายโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยระบบคอนโทรลด้วยเท้าทั้งหมดเลยคัดครับคัดก็เหยียบตอนเข้าเกียร์คัดธรรมดาเนาะครับแล้วก็เท้าขวานี่จะเบรกอะเบรกอยู่ไหนเบรกนี่หยิบเบรกมี2ที่เลยครับนี่เบรกเท้าอ๋อแล้วนี่เบรกมืออ๋อมีเบรกมือด้วยเราจอดรถที่เอียงได้ไม่ไหลครับอ๋อผมต้องสังเกตเห็นตัวนี้มันดึงที่เดียวกันมันเป็นบูทตัวเดียวกันแล้วก็ยึดที่เดียวกันแต่เราดึง2ที่อันนี้เมาหรือเปล่าตอนเชื่อมเนี่ยทำไมเชื่อมเอาเหล็กตัวนี้ไว้ข้างล่างทำไมไม่เอาไว้ทับไปบนมันยังไงไม่รู้คิดตอนนั้นมันเชื่อมไปแล้วนึกว่าเมาแล้วมาเชื่อมถ้าเราเชื่อมไว้ข้างบนมันสูงไปครับมันเตะใส่ก็เลยเอาไว้ข้างล่างให้ต่ำๆไว้เพราะมันเหยียบแค่นิดเดียวมันก็ทำงานแล้วแล้วช่องพอไปยืนฝั่งนั้นเดี๋ยวผมจะถามว่ามันมีอะไรบ้างผมอะไรบ้างเริ่มจากนี้ก่อนนั่นคือคันเร่งเท้าคันเร่งเท้าคันเร่งมืออ่ามีอันนี้ตัวล็อกล็อกคันเร่งมือตัวล็อกคันเร่งมือส่วนตัวนี้ตัวช่วยเลี้ยวครับอ๋อตอนที่เราบีบเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายถ้าเราเหยียบก็คือตัดกำลังจากล้อสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเหยียบคันเร่งอยู่เราจะเอาเท้าไหนไปเหยียบห้ามเลี้ยวก็ใช้คันเร่งมือสิครับอ๋อล็อกคันเร่งมือคันเร่งมือค้างไว้แล้วก็ไปเหยียบอ๋อแป๊บเดียวม้วนหัวงานเลยแป๊บเดียวเพราะว่าถ้าเรามาไว้ที่มือเราจะไม่มีมือมาดึงทีเดียวเพราะมือนึงจับพวงมาลัยผมนึกว่าถ้ามาติดไว้ฝั่งนี้จะได้ใช้เท้าซ้ายมันซึ่งก็อยู่เฉยไม่ได้ครับไม่ได้เท้าซ้ายเอาไว้เหยียบแค่คัดพอการขับเราจำลองจากรถยนต์มาครับจากรถยนต์จะได้ทำง่ายขับง่ายแล้วคานล้อที่ทำเองหมดเลยใช่ไหมครับสร้างเองครับเอารู้ผมเห็นอะไรนะไปเอาโชคเอาโชคเลยนะมอเตอร์ไซค์ผมทำเป็นกันสะบัดครับอ๋อกันสะบัดนี่นะคือกันสะบัดบางทีเราวิ่งบนถนนเร็วๆเนี่ยครับมันเราตอนตกหลุมนะครับล้อมันจะพับได้เราก็เป็นห่วงเรื่องความอันตรายผมเห็นหลายช่างเลยช่างไก่ช่างเมฆนะตรงนั้นผมเห็นเขามีเหล็กแผ่นเหล็กคานหน้านี้ใช้โชคใช้เพื่ออะไรช่างปั๊บอันนี้ผมใส่เพื่อกันสะบัดครับกันล้อมันพับครับกันล้อพับใกล้ไอ้ตัวนี้มันมีแล้วเนาะตัวนี้เนี่ยแหละตัวนี้ข้างตัวนี้แค่กันโยกซ้ายขวาครับแต่อันนี้คือกันตัวล้อเลยครับสะบัดเพราะว่าตกมันพับเร็วครับตัวนี้จะช่วยซอฟไม่ให้มันพับแต่มันก็รถซิ่งเลยนะก็ผมขับบนถนนอยู่ประมาณ40บวกๆครับอ๋อว่า40นี่เร็วนะเพราะว่าส
ใส่เกียร์3เลยเนาะเกียร์3ครับวิ่งเหยียบคันเร่งกับสุดแล้วอันเลือกอะไรเนี่ยสีแดงสีส้มน้ำเงินอันนี้ไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามเป็นเวทถ่วงน้ำหนักอ๋อไว้ถ่วงน้ำหนักครับถ่วงน้ำหนักให้หน้ามันหนักครับอ๋อครับผมตอนเราลากจูงสาลี่เนี่ยหรือว่าพ่วงหลังเนาะถ้าใส่น้ำหนักมากๆมันจะดูระบบคันชักคันส่งนะฮะเป็นอันนี้เป็นของจากตัดจากรถยนต์เนาะครับเราปรับกระปุกพวงมาลัยตั้งแบบตั้งของรถยนต์เหมือนกันรถยนต์ทั้งนั้นมีไฟด้วยไฟนี่ต่อยังไงครับเนี่ยต่อจากเครื่องยนต์เลยไม่ต้องผ่านอะไรครับต่อจากนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวดูมันเส้นเดียวนี่นะมันมาทั้งบวกทั้งลบนี่ไงมันเป็นแจ็คเหมือนเครื่องยนต์หัวแจ็คธรรมดาต่อมานี่เลยแล้วมาสวิตช์อย่างเท่ๆอ๋อไฟออกบวกลบบวกอยู่กลางแล้วลบอยู่ขอบครับอ๋อมันมาจากตัวรถเลยครับอ๋อไออาร์ทีนี่มันจะเป็นอาร์ทีแล้วแต่รุ่นด้วยนะบางรุ่นไม่มีนะครับถ้าเป็นอาร์ที120 110ที่ผมเคยไปดูไม่มีตัวนี้มีแค่สวิตช์ไฟหน้านะอ๋อถ้ามีสวิตช์ตัวนี้ถ้าใครจะมาติดไฟระบบนี้สบายเลยครับถ้ามันมีตัวนี้นะครับเขาเขียนบอกว่าไฟท้ายนะครับอ๋อไฟท้ายแล้วผมก็สายมาเสียบอย่างนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลยเนาะไฟตัวนี้ไฟสว่างเหมือนเซเว่นนะครับตอนนี้แต่สตาร์ทได้ไหมไม่ได้เนาะได้ไม่จะพูดถึงว่าอ๋อตอนนี้ผมยังไม่ติดถ้าเราติดได้สตาร์ทนี้จะใช้มอแบตได้ไหมได้ครับหมายถึงว่าถ้าใช้ไฟตัวนี้ไม่ต้องใช้มอแบตได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องติดก่อนถึงจะมีไฟมาอ๋อใช่ใช่ใช่แต่เราใช้แบตเตอรี่ได้อนาคตจะใส่ครับแฮนด์วาล์วมีตัวเดียวเนาะแฮนด์วาล์วตัวเดียวตัวนี้มีเฉพาะยกผ่านหลังครับมีเฉพาะยกผ่านหลังแต่อนาคตจะใส่ดันดินด้วยอยู่ครับลองงบประมาณของชาติอยู่ตอนนี้ยังไม่มีโอเคครับคือภาพรวมอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมให้ช่างป๊อปนะครับให้ช่างป๊อปพาไปทดลองถ่ายให้ดูนะครับว่าจะถ่ายเข้าได้ไหมแล้วก็จะเปิดไฟให้ดูด้วยเอาก่อนไปสตาร์ทลองเปิดไฟให้ดูหน่อยได้เลยครับนี่แล้วเปิดไฟให้ดูก่อนไม่มีแบตรถคันนี้ไม่มีแบตนะฮะไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่แต่สามารถเปิดไฟได้เพราะว่าใช้ไฟจากเครื่องยนต์ครับไม่มีตัดมีการทำสวิตช์ไปด้วยนะครับนี่ยสวิตช์ปิดเปิดไปท้ายครับโอ้โหติดด้วยไปท้ายติดไปหน้าหลอกขวาอ๋อขวาซ้ายพร้อมกันเอาเลยไอ้หลอดเนี่ยสวิตช์เรื่องอะไรทางซ้ายมือสุดซ้ายมือสุดจะใส่ไฟในเก๋งครับอ๋อเราพดไปหัวเก๋งสำรองไว้เลยไปหน้าไปหน้าเดี๋ยวมีภาพกลางคืนนะครับภาพกลางคืนเดี๋ยวผมจะเอาภาพกลางคืนให้ดูนะฮะเนบอยู่ข้างๆนี่นะดูได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองถ่ายกันเลยนะฮะแปลงทดสอบของเรานู้นอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะโอเคไปกันเลยครับไปครับเพื่อนๆไปดูการถ่ายพอดีของมาส่งพอดีเลยก่อนตอนแรกเป็นฐาน4นะครับคันนี้นี่ผมบอกว่าให้เอาฐาน3พอละเพราะว่ามันจะหนักเกินมันจะใส อันนี้ป่าสับปะรดครับสับปะรดนางแลนะฮะมาดูกันนะครับเพื่อนๆนี่จะเป็นรถไถที่ไถทิ้งไว้แล้วนะฮะแต่ก็ทดสอบดูเลยไปเลยอ
ื่องแทบไม่ได้เร่งเลยนะครับเพื่อนเครื่องเบาไปเฉยเลยฮะก็เข้าดีนะครับเพราะว่าเป็นดินอ่อนด้วยนะฮะก็ถือว่าไถดีนะครับเพื่อนครับไฟยังไม่ได้ปิดสวิตช์นะไฟยังติดอยู่เลยอันนี้ทดสอบห้ามเลี้ยวซ้ายนะใช้ล็อกคันเร่งไว้แต่ถ้าเป็นคนขับได้เหยียบกระพึดเลยนั่นแหละคันเร่งแทบจะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยครับฟังท่านผู้ชมฟังเพื่อนๆลองฟังเสียงเครื่องดูฮะข้างป๊อปแทบจะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยฮะไปเฉยๆเลยเครื่องนิ่มมากเลย RT 120หรือว่า100 120 12แรงโอ้แจ๋วมากครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับถ้าอยากให้ช่างป๊อปประดิษฐ์ให้แบบนี้นะครับติดต่อช่างป๊อปได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่บนหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับได้การได้ชมการทำงานของรถไถค่ายช่างป๊อปคนดีคนเดิมแล้วน่าจะถูกอกถูกใจกับ FC หลายๆท่านนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่เชียงรายพะเยาลำปางนะฮะหรือว่าอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะถ้าชื่นชอบในฝีมือของช่างป๊อปนะครับสามารถติดต่อช่างป๊อปได้เลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าจะอะไรก็โทรมาสอบถามกันก่อนสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้พัดพลคนรากหญ้าและช่างป๊อปคนเดียวคนเดินต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสาวไปโรงเรียนวะสวัสดีครับทุกท่านครับพัดพลคนรากหญ้าครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็น